โกธระเปิดใจหลังพ้นมรสุมคดีรุกที่เขาใหญ่เตรียมสร้างโรงพยาบาลฟอกไตฟรี3แห่งโกธระเปิดแถลงข่าวหลังพ้นมรสุมคดีรุกที่เขาใหญ่ชี้หลังหมดเคราะห์จะสร้างโรงพยาบาลฟอกไตฟรี3แห่งใน3อำเภอที่ขาดแคลนเมื่อวันที่22กันยายน66ผู้สื่อข่าวจังหวัดปราจีนบุรีรายงานว่าที่ห้องปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.ชั้น1อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีอบจ.อายุ85ปีเปิดแถลงข่าวหลังจากเมื่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2จังหวัดระยองมีคำพิพากษายกฟ้องตนเองนายสุนทรวิลาวันนายกอบจ.ปราจีนบุรีและนางกนกวรรณวิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมพวกรวม10คนในคดีที่ปปช.ชี้มูลความผิดบุกรุกป่าสงวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เมื่อวันที่21กันยายน2566โดยได้กล่าวว่าขอขอบคุณศาลที่เห็นใจตนเองซื้อที่มาจากผู้อื่นที่ครอบครองและทำกินอยู่แล้วและได้สอบถามกรมป่าไม้แล้วว่าที่ได้เข้าไปในเขตกรมป่าไม้หรือไม่ซึ่งก็ได้คำตอบว่าไม่ได้เข้าเขตหรือทางที่ใครที่ซื้อเพราะชอบอากาศชอบธรรมชาติศาลตัดสินโดยให้ไปชี้แจงโดยให้ชาวบ้านเจ้าของที่ดินว่าได้ทำกินจริงผู้ใหญ่บ้านมาช่วยยืนยันศาลพิจารณาว่าหลักฐานถูกต้องเลยสั่งยกฟ้องตนทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและไม่คิดฟ้องกลับปปช.หลังจากหมดเคราะห์จะสร้างโรงพยาบาลฟอกไต3แห่งเป็นทุนบริจาคทำความดีเพื่อแผ่นดินสร้างในพื้นที่อำเภอในเมือง1แห่งอำเภอศรีมหาโพธิ์1แห่งอำเภอกบินบุรี1แห่งคนเจ็บป่วยไตวายไม่ต้องไปฟอกไตที่อื่นเนื่องจากเครื่องฟอกไตไม่เพียงพอในปัจจุบันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ฟอกไตฟรีนายสุนทรกล่าวและกล่าวต่อไปว่าหลังจากศาลยกฟ้องมีความดีใจว่าประชาชนทั่วประเทศรู้ว่าผมและลูกสาวบริสุทธิ์ไม่ได้คิดเอาของแผ่นดินมาเป็นของตนเองในชีวิตไม่เคยเอาคนขับรถน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอบจ.มาใช้ดำเนินการต่างๆระมัดระวังตัวเองโดยในแนวทางบริหารดูแลองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนอบจ.จะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีทุกๆด้านเข้มแข็งในการกระจายอำนาจซึ่งหลังศาลตัดสินพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้โทรมาแสดงความยินดีสุดท้ายขอบคุณศาลที่มีความเมตตายุติธรรมต่อตนสำหรับนางกนกวรรณหรือโอ๊ควิลาวันอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปียังรอการตัดสินก่อนไม่รู้ว่าศาลจะยกเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้เมื่อเลือกตั้งส.ส. 2566นางกนกวรรณส่งลูกชายดับปวันวิลาวันศรีจันงามลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่15พรรคภูมิใจไทยตนเป็นอดีตรัฐมนตรี8สมัยสว1สมัยลูกสาวก็เป็นรัฐมนตรีหลานชายเป็นส.ส.ต่อไปหลานอาจจะเป็นรัฐมนตรีผมก็พอใจแล้วประชาชนยังศรัทธาคนยังเชื่อถือตนอยู่นายสุนทรกล่าว ก้าวไกลปรับทัพพิธาประธานที่ปรึกษาชัยธวัฒน์หัวหน้าไอติมโฆษกพรรคก้าวไกลปรับทัพหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่พิธานั่งประธานที่ปรึกษาชัยธวัฒน์หัวหน้าส่วนไอติมมีชื่อโผล่เป็นโฆษกพรรควันที่23กันยายน2566ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่เศษ2ส่วน2566โดยวาระการประชุมสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพรรคกกบหชุดใหม่รวมถึงหัวหน้าพรรคคนใหม่แทนนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์
อดีตหัวหน้าพรรคที่ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่15 กันยายน 66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าผลการลงคะแนนกกบหชุดใหม่รวมถึงการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่และตำแหน่งสำคัญของพรรคมีดังนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานคณะที่ปรึกษาพรรคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคส่วนรองหัวหน้าพรรค4 คนนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์พลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาถนายณัฐวุฒิบัวประทุมนายอภิชาติสิริสุนทรเลขาธิการพักนางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์เหรัญญิกพักนายนกรพงษ์สุภนิมิตรกูลนายทะเบียนสมาชิกพรรคนายสมชายฝั่งชนละจิตกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้นางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิสิทธิ์พรหมฤทธิ์กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือนายสุเทพปู่อ้นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงานพฤทธวัชรสิงห์ทูโฆษกพรรคกรุณพลเทียนสุวรรณและพักขมลหนุนอนันต์รองโฆษกพรรคบอสชาตรีแย้มมีรีแมตช์รถถังซูเปอร์เล็กยกไฟต่อยที่กาตาร์ชิงแชมป์ฟลายเวทชาตรีสิทธิ์ยอดธงบิ๊กบอสวันแชมเปี้ยนชิพแย้มมีรีแมตช์คู่เดือดรถถังจิตเมืองนนท์กับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9โดยอาจเกิดขึ้นที่กาตาร์และชิงแชมป์รุ่นฟลายเวททว่าขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยรถถังจิตเมืองนนท์เจ้าของแชมป์มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นแคทเวท140 ปอนด์ชึงชกกับซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทในศึกวันลุมพินี34ซูเปอร์ไฟท์ที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่22 กันยายนซึ่งแมตช์นี้จะชกในกติกามวยไทย3 ยกอย่างไรก็ตามก่อนการชกมีการชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่21 กันยายนซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ทำน้ำหนักไม่ผ่านต้องตบตาชั่งโดยน้ำหนักเกินพิกัดถึง5 ปอนด์ทำให้คู่นี้ต้องยกเลิกการแย่งเข็มขัดแชมป์แต่ยังขึ้นชกตามกำหนดเดิมโดยรถถังต้องแบกน้ำหนักถึง5 ปอนด์และผลการแข่งขันปรากฏว่าครบ3 ยกกรรมการตัดสินให้ซูเปอร์เล็กเป็นฝ่ายชนะคะแนนรถถังที่ต้องแบกน้ำหนักอย่างเป็นเอกฉันท์ล่าสุดบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธง CEO วันแชมเปี้ยนชิพก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงไฟที่ผ่านมาว่าอยากจะตรีแมตช์ในคู่นี้แต่ต้องขอเจรจากับทั้งคู่ก่อนโดยอาจจะไปจัดที่กาตาร์ด้วยกติกามวยไทย5 ยกและชิงแชมป์รุ่นฟลายเวทพร้อมติงซูเปอร์เล็กว่าลดน้ำหนักแบบไม่เป็นมืออาชีพและหลังจากนั้นบอสชาตรีก็ได้โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวชาตรีซิตี้ออทธงที่หลายคนมองว่าสื่อถึงคู่นี้ด้วยข้อความว่า REMATCH หรือ Rematch ซึ่งรถถังก็ได้มาแชร์ข้อความด้วยขอคุณภาพจาก Facebook ชาตรีซิตี้ออทธง